ฟลุ๊กเดอะสตาร์เอาจริงลงเล่นการเมืองเต็มตัวเผยแล้วอยู่พรรคไหนฟลุ๊กเดอะสตาร์หรือนายพัชรัตน์ธรรมมนต์นักร้องนักแสดงชาวไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเรียนเพื่อนและโฟลเวอร์ที่รักผมเคยทวิตว่าพอแล้วเรื่องการเมืองตอนนั้นผมเหนื่อยจริงๆและตั้งใจจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการศึกษาเพิ่มเติมและการทำเพลงหลังจากนั้นผมพักทบทวนเรื่องต่างๆมันมีความอึดอัดเสมอเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เรานั่งทับมือตัวเองไว้ตราบใดที่บ้านยังมี Wi-Fi ผมยังเชื่อมต่อกับสังคมและเห็นปัญหาการนิ่งเฉยไม่มีประโยชน์ผมใช้เวลาอยู่พักหนึ่งในการตกตะกอนความคิดของตนเองผมตัดสินใจแจ้งความจำนงต่อพรรคเพื่อไทยที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและมาเขียนโพสต์แชร์ให้ทุกคนได้ทราบครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและมีมิตรภาพที่ดีให้ผมมาตลอดอวยพรให้ผมด้วยนะครับฟลุ๊กพัชระธรรมมนต์สมาชิกพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ